องดองดองกินะครับเขาบอกว่าสาขาเนี่ยนะเป็นสาขาที่มีพื้นที่ใหญ่นะครับกว้างที่สุดนะครับแล้วก็มีสินค้ารู้ไหมเท่าไหร่กว่า 12,000 รายการนะก็คือโคตรเยอะนะครับก็คือใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยตอนนี้นะห้างเดียวนะมาที่เดียวผมว่าได้ครบอ่ะแล้วก็กระตุ้นให้เสียตังค์นะสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องออฟเวนเจอร์นะครับวันนี้เห็นผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็น่าจะคุ้นๆกันนะฮะว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับซึ่งที่นี่ก็คือเป็นที่ทํางานของผมนั่นเองนะฮะก็คือ MBK Center นะครับตรงนี้ก็คือจุดบริเวณชั้น2ส่วนที่เชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับซึ่งตรงตึกฝั่งนี้ปกติเป็นห้างโตคิวนะครับซึ่งเขาได้ปิดกิจการไปแล้วตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งเราก็เฝ้ารอนะว่าที่เนี้ยเขาจะทําเป็นอะไรนะฮะสุดท้ายนะฮะก็ปรากฏว่าพื้นที่ชั้น2ที่นี่ก็เปิดเป็นห้างดองดองดองกินะครับมันก็เหมาะมากๆเลยอ่ะสำหรับตอนนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศเราปิดประเทศนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นก็ปิดประเทศด้วยทำให้ไม่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหรือว่าเราไม่สามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแล้วมันจะมีความอลังการงานสร้างขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปชมกันเลยครับไปเลยผมก็อยู่ภายในร้านดองดองดองกินะครับแต่ผมเรียกว่าดองกิแล้วกันนะง่ายๆนะซึ่งที่ MBK เนี่ยเขาถือเป็นสาขาที่4นะครับในประเทศไทยนะฮะสาขาแรกใช่ไหมก็อยู่ที่ทองหล่อนะครับสาขาที่2ก็ที่เดอะมาร์เก็ตนะครับตรงลาดประสงค์นะครับแล้วก็สาขาที่3เนี่ยก็อยู่ที่ซีคอนศรีนครินทร์นะครับสาขาที่4ก็อยู่ที่สยามนะครับใจกลางเมืองนะครับอยู่ที่ MBK Center ชั้น2นะครับซึ่งเขาบอกว่าสาขาเนี่ยนะเป็นสาขาที่มีพื้นที่ใหญ่นะครับกว้างที่สุดนะครับมีพื้นที่ถึง 2,100 ตารางเมตรด้วยกันนะฮะคือใหญ่ที่สุดในบรรดา4สาขานี้นะฮะเขาก็จะแต่งเป็นสไตล์แจแปนทาวน์นะครับก็คือตามคอนเซ็ปต์ของเขาเนาะสินค้าเป็นของนำเข้าหมดเลยนะแล้วก็มีสินค้ารู้ไหมเท่าไหร่กว่า 12,000 รายการนะก็คือโคตรเยอะนะครับก็คือใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยตอนนี้นะแล้วมีอยู่แต่เพียงเท่านี้นะผู้บริหารเขาบอกว่าเขาจะพยายามกระจายออกไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเตรียมตัวได้เลยนะฮะจะเป็นที่ไหนก็ติดตามข่าวต่อไปแล้วก็เขาจะพยายามเปิดปีนึงเนี่ย3สาขานะครับเขาบอกว่าภายใน3ปีเนี่ยเขาจะเพิ่มจาก4สาขาเป็น10สาขาเลยนะครับโอ้โหแสดงว่าตลาดของใช้ของกินที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นที่นิยมของคนไทยนะฮะสำหรับวิธีการเดินทางนะครับที่จะมาที่ร้านดองกิสาขา MBK นะฮะก็คือร้านเนี่ยเขาอยู่ห้าง MBK ชั้น2นะครับเราสามารถมาโดยเหมือนกับมาบําคลองนี่แหละครับแล้วก็มาจอดรถที่ลานจอดรถบําคลองได้ตามปกติเลยนะครับผมสําหรับท่านที่มารถไฟฟ้านะครับก็นั่ง BTS มาลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับย้ํานะครับมาลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็สามารถเดินออกมาอีกนิดนึงฮะเดินเชื่อมจากทางออกสถานีมาที่ชั้น2 MBK ได้เลยนะครับก็จะเชื่อมมาสู่ทางเข้าร้านดองกิที่ชั้น2ได้เลยนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปชมแต่ละมุมแต่ละส่วนกันเลยครับตามเลยครับมาโซนแรกก็มาเจอกันเลยครับมันหวานเผาอันนี้เป็นแบบเผาร้อนนะครับอันนี้พร้อมทานนะนี่ก็จะมีแบบว่าที่เป็นมันสดนะครับสําหรับเอาไปเผาเองที่บ้านนะครับเนี่ยเป็นร้อนขายชิ้นละ80บาทนั่นคือเป็นนัมเบอร์วันสินค้าขายดีของเขานะครับก็คือเป็นใครที่มาดองกี้ต้องทานตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยผมกัดคําแรกเท่านั้นแหละร้องว้าวเลยอร่อยเลยบ่าวร้อนไม่ใช่ก็นี่นะครับก็มาเลือกได้ครับชิ้นละ80นะครับยังไงถ้ามาดองกิจะพลาดอะไรก็พลาดได้นะแต่อย่าพลาดมันหวานเผานะครับโอเคเราก็จะพาไปดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าสินค้าเขาเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้อินพอร์ตนะครับมีสตรอเบอรี่
ลูกใหญ่ๆนะครับแพ็คละ699บาทสดๆเลยนะครับนี่ถ้าของญี่ปุ่นมันจะหวานนะฮะปกติมันจะไม่ค่อยมีรสชาติหวานนะมันจะค่อนข้างเปรี้ยวใช่มั้ยแต่ของญี่ปุ่นน่ะมันจะหวานมากไปไปดูกันต่อนี่เป็นของที่ระลึกนะครับเป็นเหมือนเครื่องดื่มแล้วก็เป็นของที่ระลึกต่างๆนี่เขาจะเขียนบอกเลยว่าสำหรับทำอะไรอันนี้สำหรับห่อเหล้าห่อขวดเหล้าห่อขวดวายนี่อันนี้เขาก็จัดชุดเลยมันจะไม่มีแค่ของกินนะเพราะว่าเขาก็ยังมีแบบของกระจุกกระจิกของใช้ภายในออฟฟิศของใช้ภายในบ้านนะครับก็ยังยกเข้ามาทั้งที่นี่นี่นี่มีหมดเลยครบเลยอันนี้เป็นพวกเครื่องเขียนปากกาก็มีนะครับนี่อันนี้เป็นของสัตว์เลี้ยงเป็นบ้านแบบชั่วคราวนะครับไม่ใช่แค่มีเฉพาะของกินของใช้นะครับนี่มีขายเครื่องผ้าจากญี่ปุ่นด้วยนะครับเป็นผ้าก็คือผ้าของญี่ปุ่นเลยนะนี่เป็นถุงเท้าน่ารักน่ารักนะครับนี่ใส่กันหนาวนะเพราะคนญี่ปุ่นอากาศเขาหนาวนะเขาจะใส่ถุงเท้าตลอดเวลานะครับผมส่วนมากจะเป็นผ้าสำหรับเล่นกีฬาเป็นหลักนะครับผมนี่นี่เขาจะบอกเลยว่ามาจากไหนนะครับนี่เสื้อวิ่งอะไรอย่างนี้นะครับเท้าเยอะจริงๆใส่เยอะจริงเพราะอย่างว่านะครับบ้านเขาหนาวนะครับเขาต้องใส่รองเท้านะครับตลอดเขาจะใส่แบบหนาด้วยนะครับนี่สำหรับผมแม่บอกเลยอันนี้เหมาะสุดนี่ให้มีนี่อันนี้มินเนี่ยนโอ้โหเหมาะกับผมมากนะครับทุยไม่ใช่นะฮะก็มาเลือกดูมีการ์ตูนมีสีสันอะไรเงี้ยให้น้องๆหนูๆนะครับลูกหลานเนี่ยชอบแบบการ์ตูนชอบสีสันเนี้ยเหมาะมากนะครับนี่มีลายของการ์ตูนด้วยนะครับเป็นของแท้นะอันนี้ย้ำเลยเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้มันเป็นของลิขสิทธิ์นะครับเป็นของแท้ทุกชิ้นนะครับฉะนั้นนี่คุณภาพหรือว่าเนื้อผ้าหรือว่ามาตรฐานเนี่ยมันมีเต็มๆแล้วนะครับที่ซิลเก็บความเย็นก็มีนะครับก็มันเป็นของแบบจิปาถะเลยนะครับมีทุกประเภทนี้อุปกรณ์แคมปิ้งมีพวกเก้าอี้สนามผมว่าน่าจะมีเต็นท์ด้วยแหละแล้วก็มีอุปกรณ์แบบว่าการแคมปิ้งนะมีครบเลยผมนะตัวนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับออกกำลังกายที่บ้านมีที่รัดพุงลดหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ให้ปวดหลังนี่ก็ดีเหมือนกันเรียกว่ามีครบทุกประเภทเลยดีกว่านี่นมมวยนี่คู่ละ499นะครับใครอยากออกกำลังกายกีฬามวยก็ไปเทรนไปเทรนรอบหน้าก็มาจัดตรงนี้ไปลองซ้อมก่อนได้อันนี้เหมือนเป็นชุดนินจาป่ะมาอยู่ตรงปืนฉีดน้ำนะครับญี่ปุ่นเขาก็เล่นสงกรานต์นั้นป่ะไม่รู้แต่มีขายปืนฉีดน้ำเดี๋ยวปีใหม่ซีใหม่เสร็จปุ๊บก็สงกรานต์ใช่ไหมก็ใครยังไม่เป็นฉีดน้ำก็มาซื้อเตรียมไม่รอเลยนะครับประมาณราคา599บาทนี่ก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยปั๊มปั๊มปั๊มฉีดนะครับเราจะคิดว่าน้องกี้มันมีแค่ของกินของใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีพวกของเล่นมีฟิกเกอร์โมเดลอะไรเงี้ยก็มีนะนี่ๆเดี๋ยวพามาดูนี่เป็นพวกโมเดลพวกฟิกเกอร์นะครับพวกการ์ตูนเงี้ยเป็นสายการ์ตูนสายอนิเมะอะไรเงี้ยก็มาดูได้เรียกว่าเขาห้างเขามีครบทุกอย่างเลยอะเรามาดูเผื่อตัวไหนยังไม่เคยมีเรามาเก็บที่ดองสีได้นะครับมุมโมเดลยาวเลยนะครับนี่ชอบเรื่องอะไรก็ลองมาดูนี่นำเข้ามาเลยนะครับของญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยมันเจ๋งมากนะเนี่ยไปทั่วเลยนะเราอะไปหลายประเทศเลยญี่ปุ่นยังตามมาอีกยังมาหลอกล้อกันนะตัวเนี้ยเจอที่ไหนก็เจอไปห้างไหนก็เจอนะแสดงว่าน้องไก่ของเมืองมาถึงมุมนี้อันนี้เป็นน้องซิกเนเจอร์ของดองกีนะฮะชื่อน้องดองเปงนะครับเป็นโลโก้ของร้านดองกีนะครับอันนี้สายแคมปิ้งแล้วกระทะสนาม
กระทะเอาไว้ไปแบบพกพาเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับใช้ได้เป็นแชมพูและครีมนวดในตัว ก็คือไม่ต้องสระ2รอบนะครับอันนี้ก็ดีนะผมว่ามันเป็นแบบ2 in 1อะสำหรับผมอะก็แช่ไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วก็ล้างน้ำออกนะครับส่วนมากสินค้าที่เป็นไฮไลท์จะอยู่ด้านหน้าทางเข้าของทุกๆโซนนะครับไปเมื่อกี้คนเยอะรับแค่หน่อย ไปยังตัวนะครับพัดลมตั้งโต๊ะนะครับราคา 2,000 กว่าบาทแบบนี่พันเดียวก็มีนะไม่รู้ต่างกันยังไงนะครับเริ่มต้น 1,000 ละกันนะอันนี้เป็นหมอนรองคอพวกหมอนเวลาเดินทางนั่งรถนั่งเครื่องอะไรเงี้ยครับใช้หมอนได้นี่แม่แขวนเสื้อแม่หาพอดีเลยเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้แม่ดูก่อนนะครับว่าชอบแบบนี้ไหมโอเคผมว่าที่นี่มาห้างเดียวนะมาที่เดียวผมว่าได้ครบอ่ะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นให้เสียตังค์นะว่าเดินไปถัดไปนิดนึงก็จะไปเจออะไรที่แบบแปลกหูแปลกตาที่แบบเอ้ยอันนี้ก็อยากได้นี่ป่ะอันนี้ก็อยากได้อะไรเงี้ยครับเฮ้ยไอ้นี่ครีมเพื่อปิดแผลอันนี้เคยเห็นในทีวีนี่ฉลากเขามีภาษาไทยเลยนะบอกหมดเลยว่าใช้ทำอะไรนะครับตัวนี้เวลาเราเป็นแผลใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันเหมือนเป็นยาด้วยแล้วแบบว่าเป็นเจลเคลือบด้วยมันกันน้ำได้อะแล้วก็กันเชื้อโรคได้เนี่ยมันก็จะซีลแผลเราเลยนะครับเราก็ไม่ต้องใช้พัตเตอร์แปะนะครับก็ใช้ตัวนี้แทนตัวนี้ฮิตนะต้องมีติดบ้านไว้จริงเราเข้ามาสู่โซนคอสเมติกนะครับเป็นโซนเครื่องสำอางของเขานะมันก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวชสำอางนะครับก็คือเครื่องสำอางนั่นแหละนะครับเยอะแยะมากมายนะฮะถ้าเป็นไฮไลท์ก็จะเป็นที่อยู่ด้านหน้านะครับอันนี้นี่ขอดูซะหน่อยเป็นตัวล้างหน้าล้างพวกเครื่องสำอางนะครับน่าจะดีแหละเพราะเขาเป็นตัวแนะนำเลยของดองกีนะครับเข้ามาอันนี้เป็นเซตเลยเครื่องสำอางเซตแบบพกกระเป๋าใบนี้ใบเดียวจบเลย599ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับตรงนี้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นครับเป็นเข็ดครับเป็นเข็ดนะคะครับเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะครับเราถนัดอยู่แล้วลองอร่อยเหรอครับอร่อยเต็มเต็มมีแจกน้ำด้วยไหมครับล้อเล่นครับขอบคุณนะคะครับไปเดี๋ยวไปกันต่อครับตรงนี้จะเป็นอาหารพร้อมทานเนี่ยทำสดๆใหม่ๆนะครับวันต่อวันนี่แต่สงสัยนะถ้าสักประมาณ5ทุ่มครึ่งจะมีลด 50% ไหมย้ำอีกครั้งที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะฮะถ้าต่อไปถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะเปิด24ชั่วโมงนะครับ okay. ตอนนี้นะ9โมงถึงเที่ยงคืนก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาหารพร้อมทานมันมีหลายประเภทนะมีไก่มีเนื้อมีหมูนะครับนี่เขาบอกว่ามีเนื้อวากิวย่างด้วยนะครับนี่เลยนี่ข้าวหน้าลิ้นวัวย่างดูแบบสุกกำลังดีอ่ะนะน่าทานแล้วก็นี่พวกเนื้อสัตว์เสียบไม้ย่างนี่เป็นพวกวัสดุอย่างดีเลยเป็นหมูนี่เป็นหมูอย่างดีเลยครับนี่199บาทใครชอบแบบว่าพวกเนื้อสัตว์เสียบไม้ย่างนะครับสไตล์ญี่ปุ่นก็มาลองมาชิมดูเป็นออริจินัลของเขานะเป็นสูตรออริจินัลของเขาว้าวตรงนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อหมูเนื้อวัวเป็นเนื้อชาบูโดยเฉพาะเนี่ยสันคอหมูชาบูหมูสามชั้นชาบูสันนอกหมูชาบูนี่เขาก็ทำเป็นแพ็คแล้วเรียบร้อยนะครับคือที่เนี่ยคือราคาเราไม่มีความเห็นนะแต่ว่าถ้ามาดองกีผมว่าคุณได้ของครบอ่ะมันมีทุกอย่างจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นของสดของสำเร็จรูปของพร้อมทานอยากให้มาลองมาเดินนะครับเพราะว่าเขามีครบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานเนี่ยครบจริงๆเนื้อหมัก
หมูหมักเนื้อหมักอะไรต่างๆนานานะครับก็มีนะมาดูเลยๆส้มแมนดารินนะครับส้มแมนดารินญี่ปุ่นแพ็คละ399บาทนี่ประมาณนี้ฮะเราก็เดินมาสักพักนึงแล้วฮะในโซนอาหารสดนะครับพวกผักผลไม้ก็เดี๋ยวจะพาไปเดินในโซนอื่นบ้างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปอีกเลยครับไปพิเศษเลยนะสำหรับคนที่ชอบกินแบบพวกเนื้อพรีเมียมใช่ไหมเอาไปทำสเต็กอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ที่น้องกี่ก็มีเนื้อนำเข้านะครับมีเนื้อวากิวเนี่ยเนื้อสเต็กออสเตรเลียนะครับเนื้อสันนอกเนี่ยเกรดแบบไหนเลือกได้เลยนะครับมีกำกับภาษาไทยให้หมดเลยเนื้อเกรดพรีเมียมมีไขมันแซ่บนุ่มชุ่มฉ่ำเนี่ยเขาก็จะเขียนบอกเลยนะครับผมเนี่ยน่าเอาไปทำสเต็กเนาะไว้เมื่อไหร่แบบครัวเราใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวจัดไปซะหน่อยไปลองทำกินกันนะครับบายนี่ซูชิก็คือเป็นเซตซูชินะครับนี่เรียบร้อยพร้อมทานนะ1แพ็คราคา239บาทนะครับมีชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะชิ้นแบบใหญ่ๆเลยนะแบบเล็กๆอันนี้ก็ได้อันนี้เซตแบบราคาไม่สูงมากนะครับเริ่มต้น99บาทโซนนี้จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษนะฮะคนจะเยอะมากเลยนะนี่เรามาดูโอ้อันนี้เป็นทีเด็ดเลยอย่างนี้ดีกว่าเป็นพวกซาชิมินะครับมันจะเป็นปลาประเภทต่างๆเนาะอันนี้สำหรับคนที่ชอบทานนี่มีหมึกก็มีเป็นทาโกะนะครับอันนี้เป็นแซลมอนนอร์เวย์นะครับนี่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะก็เป็นว่าใครชอบทานซาชิมินะครับก็มาเลือกซาชิมิแบบสำเร็จรูปนะครับที่เขาแล่ใส่แพ็คไว้แล้วนะครับพร้อมทานเลยนะซื้อไปก็คือทานได้เลยนะครับสดๆเลยนะ wow. โอเคเนี่ยเรายังอยู่โซนอาหารสดนะครับซึ่งแบบว่ายังไม่หมดนะแล้วคนใหญ่นะฮะนี่น่าจะเป็นหอยเชลล์ปะใช่หอยเชลล์ญี่ปุ่นตัวเบลเลอร์เลยอะหอยเชลล์ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าใครอยากลองชิมหลายอย่างเนี่ยก็เลือกเป็นแบบแพ็ครวมก็ได้นะครับก็คือมิกหมดเลยทุกประเภทนะมีหลายปลาเป็นซาชิมิรวมนะครับนี่ปลาดิบแบบรวมเดี๋ยวพามาดูอูนินะครับนี่อูนิก็มี1,990บาทนะครับนี่อูนิสดๆนะครับก็คือถ้ามาซื้อที่เนี่ยมั่นใจว่าของแท้แน่นอนนะครับเมื่อกี้เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะครับหนาวอันนี้ก็จะเป็นพวกจุดอาหารพร้อมทานนะครับนี่เป็นอุด้งผัดยากิโซบะหยิบได้เลยนะครับนี่ทำกันตรงนี้เลยนี่เห็นเชฟทำตรงหน้านี่เลยนะครับนี่ข้าวแกงกะหรี่ไปเดินกันไปข้าวปั้นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยน่ารักจังตอนนี้เราก็ออกมาจากโซนอาหารสดแล้วนะก็จะเป็นก็มีกึ่งสำเร็จรูปนี่เรามีครับอันนี้เป็นเส้นอูด้งนะครับนี่ส่วนมากญี่ปุ่นก็เป็นเส้นอูด้งแหละจริงๆน่าจะมีอีกโซนหนึ่งที่มันใหญ่กว่านี้นะครับอยู่แถวๆนี้แหละพอกินของคาวเสร็จใช่ไหมก็ต้องจบด้วยของหวานนะครับนี่ไอศกรีมนะครับสังเกตได้ว่าเขาจะทำเป็นแบบกล่องใหญ่ๆเลยนะอันเนี้ยนี่จะบอกเลยว่าเป็นซอฟต์ครีมซอฟต์ไอศกรีมโคนไอศกรีมวานิลาเคลือบโซดานะครับคือข้อดีอ่ะเขาจะเขียนรายละเอียดสินค้าเป็นภาษาไทยนะครับอธิบายอย่างละเอียดเลยนะแต่ถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยไปซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้นะดูแล้วน้ำตาไหลเลยอ่ะคุ้มเหรอเปล่าอ่านไม่ออกแล้วนอกเหนือจากที่เป็นอาหารพร้อมทานแล้วใช่ไหมครับที่น้องกี่ก็ยังมีอาหารแบบว่าอาหารแช่แข็งนะครับเอาไปแช่ช่องฟิตเอาไปแช่ตู้เย็นบ้านเราไว้นะครับเวลาเราไม่มีอะไรทานเราก็อุ่นใส่เป็นโคเวฟอุ่นมาทานนะฮะนี่เป็นข้าวหน้าหมูสับนะครับนี่อุ่นในโคเวฟนะครับเอาไปลองดูนะครับอันนี้เป็นของไทยเนี่ยแต่มาวางที่ดอกกี่แสดงว่าเขาดังเพราะหาซื้อยากไง
เพราะเขาไม่วางตามเซเว่นนะครับต้องแบบซื้อจากตัวแทนยาคูหรือว่าสาวยาคูนะแต่อันนี้มาซื้อที่ดองกิได้เลยนะครับนี่เป็นเค้กมันหวานมันทานเย็นก็ได้อุ่นร้อนก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับนี่เขาจะเขียนบอกไปเลยนี่เค้กมันหวานอุ่นก็ได้ให้มันนิ่มๆใช่ไหมหรือว่าทานเย็นๆก็จะเป็นสไตล์สครีมก็ว่าไปหรือเป็นอันนี้ชีสพายหรือพายชีสนะครับนี่ทานได้เลยนะครับอันนี้น่าจะเหมาะกับเด็กปะพี่ว่าเพราะว่ามันน่ารักนะครับเป็นรูปทรงเนี่ยเป็นหน้าตาน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเด็กเห็นนะคือกรี๊ดเลยเด็กกรี๊ดเลยอยากกินขนมเหรอเปล่าหลงกับพ่อแม่ คนละกรี๊ดนะฮะกรี๊ดก็คืออยากกินดิสีสันมันสวยงามนี่มีในโรงเรียนเสานี่ครับนี่สีสันนะตรงนี้จะเป็นโซนขนมเด็กนะฮะผู้ใหญ่อยากทานก็จัดไปครับไม่ว่ากันนะชื่อดังเลยอันนี้นมฮอกไกโดนมสดนะครับเวลาทานสดๆเลยหรือว่าเอาไปปรุงทำแบบพวกผสมช็อกโกแลตทำเป็นชานมอะไรเงี้ยอันนี้แหละที่แบบว่าดีที่สุดนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มเนาะเป็นน้ำผลไม้มีน้ำส้มยูสุน้ำแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลผสมแอปเปิ้ลวินิก้าพวกนี้เป็นพวกเครื่องดื่มนะครับส่วนเครื่องดื่มนะขาดไม่ได้เลยนะต้องเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือพวกเหล้านะครับโอ้เหล้านี่น้ำใสมากเลยครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรว่าเหล้าเอ้าน้ำเปล่าโอ้โหสีสันสวยงามจะมีเวลาขายนะครับตามกำหนดเวลานะ 11:00 น.ถึง 14:00 น.แล้วก็อีกทีนึงซื้อได้ตอน 17:00 น.ถึงเที่ยงคืนเลยนะครับเห็นสีสันสวยงามอย่างเงี้ยเมานะเมานะดูดีๆนะโอ้โหนี่มันนี่สาเกโคตรพ่อสาเกเนี่ยคนเบลอเลยครับนี่เบียร์ซัปโปโรนะฮะมาจากเมืองซัปโปโรมันเหมือนบางอันก็คุ้นนะเหมือนที่เราเคยทานนะครับถ้าเป็นผมนะเน้นแบบขวดสวยๆไปก่อนคือเนี่ยสีมันสวยดีชอบขวดที่มันไม่ใสอ่ะนี่โหปีใหม่นี้ถ้าเขาไม่ให้จัดงานก็อย่าลืมมาจัดไว้ที่บ้านสักขวด2ขวดกินวันละเป๊ก2เป๊กแน่พอเป็นกระต่ายแน่ชอบดื่มน้ำเพลินนะครับแต่ผมมันสายอ่อนนะครับชอบดื่มนมสายนมไม่คุ้นเลยอ่ะชอบนี่หัววาซาแบะวาซาบิถูกแล้วถ้าแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นนะทายกับทัวร์ไกด์ก็เสนอเลยเนี่ยมีนี่เป็นหนึ่งในท็อป5ขนมยอดฮิตของญี่ปุ่นนะเวลาไปญี่ปุ่นพาไปเลยต่อที่ไหนดีน้องอันนี้เป็นพวกเป็นเหมือนขนมแบบของเด็กอะอะไรเงี้ยลูกอมเนี่ยมีลูกอมมีขนมเด็กอันนี้เหมือนเป็นบุหรี่แต่ว่าน่าจะเป็นขนมเหมือนกันนะขนมเด็กโอเคเป็นตู้ไอศกรีมหมดเลยนะครับนี่มีแตงโมเลมอนนี่เป็นรูปร่างกัดแล้วก็ดูดทานนะนี่นะนอกจากนั้นก็ยังมีไอศกรีมเราจะชอบแนววานิลาเป็นพวก
เป็นชาเขียวเป็นช็อกโกแลตเป็นถั่วแดงก็มีนะครับเลือกได้ตามสบายใจเลือกได้ตามความชอบเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในดงของไอศครีมนะครับสตรอเบอรี่ชาเขียวมีครบหมดเลยช็อกโกแลตลองตามดูตามหน้าแพคเกจจิ้งเลยนะโอเคเป็นไงกันบ้างครับวันนี้เต็มอิ่มเลยใช่ไหมฮะวันนี้ผมพามาเดินที่ร้านดงจีสาขาใหม่ล่าสุด นะครับใน MBK Center นะครับที่ชั้น2นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่รอคอยนะครับที่จะมีดงจีใกล้ๆบ้านนะตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วฮะสีแยกปทุมวันนี่เองนะครับหรือว่าถ้าใครใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้นะครับดงจีไทยแลนด์เนี่ยมี4สาขาที่แรกนะครับก็คือสาขาทองหล่อนะครับที่2ก็เดอะมาร์เก็ตตรงลาดประสงค์นะครับที่3ก็คือซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นะครับแล้วก็ที่นี่นะฮะ MBK Center ปทุมวันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง Adventure ด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย